การผลิตรถยนต์ในบ้านเราก็มีอยู่2ขานะครับขาหนึ่งก็คือขายต่างประเทศหรือว่าส่งออกอีกขานึงก็คือขายในประเทศปกติแล้วเนี่ยสัดส่วนในการผลิตของทั้ง2ขาคือผลิตขายต่างประเทศผลิตกับขายในบ้านเราเนี่ยรวมกันแล้วยอดผลิตมันจะอยู่1ล้านสัดส่วนก็อาจจะ50 50บางปีก็60 40บางปีก็อาจจะ55 45นะครับแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยนะครับอย่างที่ทราบครับโควิดกระแทกทุบฉุดตกปิดปลดนะฮะองค์กรต่างๆกำลังซื้อขดหายไปหมดเนี่ยทำให้การส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยอาจจะทำได้ในปีนี้เนี่ยนะครับได้แค่เท่าไหร่อ่ะ 400,000 คันอาจจะทำได้แค่700,000 คันเพราะ7เดือนผ่านมาทำได้แค่ 400,000 คันนั่นก็หมายความว่าเริ่มมีอาการของการรู้สึกอาจจะถอดใจก็ได้อาจจะรู้สึกลุ้นไม่ขึ้นแล้วก็ได้สำหรับตัวเลขของการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกเพราะนั่นมันเป็นการตอกย้ำว่าการส่งออกรถยนต์บ้านเราในปีนี้ถึงข่าวที่แบบตกต่ำจริงๆนะครับตัวเลขนี้มาจากไหนเหรอฮะก็มาจากรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนาพงษ์นะครับเป็นผู้แถลงเรื่องนี้ปกติเขาก็แถลงเป็นประจำนะฮะว่ายอดผลิตเพื่อส่งออกยอดผลิตเพื่อในประเทศของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ทุกเดือนจะต้องแถลงนะครับการแถลงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดก็บอกว่ายอดการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตออกมาเรียบร้อยพร้อมส่งพร้อมขับเนี่ยนะฮะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยผลิตเพื่อขายต่างประเทศทำได้แค่เท่าไหร่สร้างเนี่ย 49,564 คันในกรกฎาคมติดลบเท่าไหร่ฮะไม่ต้องบอกว่าบวกนะครับไม่ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะมีแต่บอกว่าลดลงอยู่แล้วคือติดลบ 39.67% เมื่อเทียบกับกรกฎาคมปี62เนี่ยเอากลมๆก็ได้ถ้าก็ติดลบ 40% ในเดือนกรกฎาคมนะครับเขาบอกว่าทำไมเกิดขึ้นอย่างนั้นได้ก็ท่านผู้ชมดูสิครับว่าตลาดรถยนต์ของการส่งออกของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่นั้นแบรนด์ญี่ปุ่นจะใช้เราเป็นฐานการผลิตเนี่ยนะครับมักก็จะส่งออกไปโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นแชมป์นะครับหรือว่าเป็นผู้นำแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่เรียกว่ากระบะ1ตันมาเป็นเวลานาน2การผลิตรถยนต์นะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการเป็นรถเก๋งซีดานอะไรก็แต่เราก็อยู่ในฐานการผลิตตรงนี้มานานเช่นเดียวกันนะครับการติดลบถึงเกือบ 40% ในกรกฎาคมสำหรับตัวเลขผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยนะครับทุกตลาดตอนนี้หดซบเซาหมดกรกฎาคมจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงของครึ่งหลังของปีนี้แล้วด้วยนะครับเราก็จะพบว่าทั้งตลาดยุโรปเองนะฮะตลาดอเมริกาเองญี่ปุ่นเองหรือแม้แต่บราซิลท่านผู้ชมดูสิครับการพูดมาแต่การเปิดมาแต่ละตลาดเนี่ยนะฮะ3ตลาดเนี่ยยอดตัวเลขติดโควิดสูงอันดับท็อป3ทั้งนั้นเลยฮะอเมริกานี่ก็อันดับ1บราซิลนี่ก็อันดับ2ยุโรปนี่พูดภาพรวมมันถ้ายกทั้งกลุ่มประเทศยุโรปเลยก็คือเป็นเขตเศรษฐกิจที่ติดโควิดอันดับต้นๆของโลกไม่เกิน3อันดับแรกของโลกซะด้วยซ้ำไปญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณ 50,000 กว่าคนมันเราก็จะเห็นเลยครับว่ายิ่งตลาดพวกนี้มีภาวะของการติดและระบาดโควิดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามแต่กำลังซื้อและการขยายตัวหรือการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะมีแต่กำลังซื้อที่หดหายถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกรถยนต์เนี่ยนะครับที่ตกต่ำลงมาเรื่อยๆในเดือนกรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าถ้าดูจากตัวเลขในเชิงของคณิตศาสตร์ก็จะพบว่าเฮ้ยมันติดลบน้อยกว่ามิถุนายนนะคำถามและคำตอบพอจะอธิบายจากตัวเลขที่ติดลบน้อยลงได้ว่าแสดงว่ามันอาจจะมีการฟื้นตัวอยู่บ้างแม้ว่ามันจะติดลบแต่มันลบน้อยกว่านะครับซึ่งทางด้านของคุณชลพงษ์ไพศิษฐ์พนันพงษ์แกก็บอกว่าเดือนกรกฎาคม63เนี่ยมันติดลบน้อยกว่าเดือนมิถุนายนนะครับเหตุผลถ้าดูอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปดูครับว่าเป็นเพราะอะไรอย่าลืมนะครับมาตรการในการผ่อนคลายภาคเศรษฐกิจมาตรการในกลับมาเปิดภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่อยู่ในยุโรปนั้นจะเริ่มต้นประมาณช่วงของกลางมิถุนายนมากรกฎาคมจนกระทั่งถึงสิงหาท่ามกลางการเปิดภาคเศรษฐกิจและมีตัวเลขของการติดโควิดนั้นคู่ขนานพุ่งสูงขึ้นในแต่ละประเทศที่เกิดขึ้นเพราะงานนี้จะไม่ยอมให้เศรษฐกิจนั้นถูกช็อตแอนด์ช็อคนะฮะแต่ว่าจะยอมคู่ไปกับทางด้านของตัวเลขที่มันจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอันนั้นก็ต้องไปว่ากันด้วยเรื่องของมาตรการคุมและป้องกันนะครับทีนี้ถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องของกรกฎาคมไปแล้วเรามาดูกัน7เดือนดีกว่าครับว่าผลิตเพื่อการส่งออกประเทศไทยมกราคมถึงกรกฎาคมปรากฏว่าสะสมนะฮะทั้ง7เดือนเนี่ย 4,114 คันมือกายหน้าผากเลยครับเทียบ7เดือนแรกนะกับปีที่แล้วปรากฏว่าติดลบ 37.68% แถมมูลค่าการส่งออก7เดือนนะฮะที่ทำได้ 400,000 กว่าคันเนี่ยขายได้แค่ 216,828 ล้านบาทในแง่มูลค่าหรือได้ตรงได้ตังค์ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าในแง่มูลค่าก็ติดลบ 33% เมื่อเทียบกับ7เดือนแรกของปีที่แล้วเป็นอันว่าผลิตส่งออกนอกก็ลบ 37% ผลิตขายผลิตส่งออกนอกลบ 37% ขายได้เท่าไหร่ปรากฏว่าขายแล้วก็ติดลบไปอีก 33% นะครับ
นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาสะท้อนแล้วครับว่าถ้ามกราถึงกรกฎาได้แค่400,000ปริบปริบเอาไม่ต้องนับ114คันก็ได้ครับเอาแค่400,000ทุ่นๆเนี่ยแล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับอีก5เดือนซึ่งตัวเลขของเดือนอะไรฮะสิงหายังไม่ออกนะการสั่งซื้อรถยนต์หรือว่าอาจจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อเข้าไปในช่วงที่มีการฉลองปกตินะฮะปกติคือการฉลองช่วงสิ้นปีเทศกาลสำคัญที่จะเข้าถึงสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่กันเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงของกลางหรือว่าปลายไตรมาสที่2กันแล้วแล้วก็จะเริ่มมีการผลิตส่งมอบทยอยขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่ของต่างๆเหล่านั้นจะเข้าไปคอลพอร์ตหรือไปถึงจุดหมายปลายทางภายในประเทศกลุ่มตะวันตกได้ตั้งแต่ต้นไตรมาสที่4เป็นต้นไปงั้นสัญญาณอย่างนี้อีก5เดือนเลยครับเราเชื่อว่าจะยังไม่มีตัวเลขของการฟื้นตัวของตัวเลขการผลิตรถยนต์ภายในประเทศเพื่อการส่งออกแต่อย่างใดเนี่ยก็ถึงบอกแล้วไงว่าส่งออกรถยนต์คือจับ7เดือนได้แค่ 400,000 เพราะฉะนั้นถ้าดูต่อทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ถึง 500,000 หรือ 700,000 หรือเปล่านะครับทีนี้มาดูรถยนต์ขายภายในประเทศเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าทำได้ 59,335 คันนะครับถามว่าลดลงไหมลดลงนะฮะเทียบกับกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยขายรถยนต์ในประเทศไทยลบไป 24% นะครับแต่ถ้าไปเทียบเดือนก่อนหน้านั้นคือเดือนมิถุนายนปรากฏว่าเจ้ายอดตัวเนี้ยมันขึ้นฮะคือมันขึ้น 2.28%ถามว่าอยู่ดีๆทำไมมันขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ในแง่ขายรถยนต์ในประเทศท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับมีงานแสดงรถยนต์มอเตอร์โชว์ที่จบไปซึ่งเริ่มมา3ครั้งจัดที่ Impact เมืองทองธานีจำได้ใช่ไหมครับและผู้จัดงานในนั้นเขาบอกว่ายอดจองทั้งหมดประมาณ 20,000 คันจากบรรดาดีลเลอร์แต่ละแห่งที่ส่งตัวเลขกันมานะครับมันก็เลยเป็นการที่ว่าคนก็เลยมันมียอดเพิ่มขึ้นจากงานจัดแสดงรถยนต์ที่เลื่อนมา3ครั้งคือมอเตอร์โชว์นั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับก็เลยส่งผลให้การขายรถยนต์ในประเทศนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ย7เดือนแรกสะสมอยู่ที่ 379,123 คันนะถามมาลงไหมลงนะเทียบกับกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วยอดขายในประเทศปรากฏว่าลบ 35% และการขายรถยนต์ในประเทศนี้ก็ปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขที่ผลิตเพื่อการส่งออกใน7เดือนเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เขามองกันต่อไปนะครับว่าตัวเลขทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับอาจจะส่งผลให้ตลอดเดือนจากนี้ไปอีก5เดือนจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับมีลุ้นจะลุ้นตรงไหนล่ะจะลุ้นตรงที่ว่าถ้าไม่มีการระบาดรอบ2เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเราได้แต่หวังและไม่อยากให้เกิดอย่างน้อยเจอ2เคสไปเมื่อวานนี้เนี่ยชี้แจงสอบสวนโรคนะครับพยายามหาความมั่นใจแล้วก็เอานำเสนอข้อมูลที่แท้จริงว่ามันยังไม่ใช่สัญญาณของการระบาดรอบที่2ก็ตามนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าการที่เราค่อยๆฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการกระตุ้นด้วยกันเองเกิดขึ้นนั้นจะมีกำลังซื้อกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยาวไกลเลยครับเพราะการกระตุ้นในประเทศไทยตอนนี้หรือว่าการกระตุ้นในแต่ละประเทศของตัวเองนั้นใช่ถูกต้องเป็นวิธีทางที่ถูกการจะหวังพึ่งขึ้นเงินเมืองนอกขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยแต่อัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศขนาดนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่ามันช้าเชื่องช้าเปราะบางเสี่ยงสูงทุกสิ่งทุกอย่างไม่กระตุ้นก็ไม่ได้จริงแต่จะเจอปัจจัยพวกนี้หมดนะครับสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าในช่วงเวลาที่เหลืออีก4เดือนนี้ของวงการตลาดรถยนต์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับงานแสดงรถยนต์อีกหลายงานด้วยกันถ้าเอางานใหญ่ๆก็จะมีช่วงของจำได้ไหมฮะปลายพฤศจิกายนต้นธันวาคือมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งจะเป็นงานจ็อบสุดท้ายที่จะปิดเขาคงจะไปหวังตรงนั้นอีกจุดหนึ่งสมมติว่างานนั้นได้มาอีก 20,000 นะเพราะว่างานมอเตอร์โชว์ได้ไป 20,000 กว่ายอดจองนะนั่นคือยอดจองนะยอดปฏิเสธยังไม่ทราบเท่าไหร่ยอดปฏิเสธอาจจะเกินครึ่งก็ได้นะครับเพราะมันไม่ค่อยไปคู่กันเท่าไหร่ถ้าสมมติได้ปลายปีได้อีก 20,000 แล้วมียอดปฏิเสธอีกสักครึ่งนึงมันก็จะได้มาอีกประมาณ 10,000 เน็ตๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าตัวเลขที่หลายค่ายที่เป็นสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจประเมินและฟันธงแล้วว่าปีนี้ยังไงก็อยู่แถว 620-630 สำหรับขายในประเทศส่วนการที่จะส่งออกเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไม่เกิน 600,000 ถ้าอย่างเก่งก็ 700,000 นะครับเรื่องนี้ก็ดูแล้วน่าจะสนใจนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยค่ายรถยนต์จะถอดใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องไปกันต่อนะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วการเปิดโรงงานทำอะไรต่างๆก็ต้องมีกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการส่งออกรถยนต์ของบ้านเรากันนะครับ